เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนหนึ่งของวุฒิโชว์ได้ดูใช่ไหมครับได้ดูเราแจกทีวีจอแบน50นิ้วให้ทั้งห้องส่งได้ดูใช่ไหมครับนะวันนี้เราจะแจกนะครับข้าวกล่องให้ทั้งห้องส่งครับเนาะแฟนๆเราอะไรก็ได้ทีวีก็ได้โอเคแล้วข้าวกล่องก็ได้เนาะได้หมดเลยนะครับนะฮะคนดูของวูดี้บางคนนี่บอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดานะครับดูอ่านจากประวัติเนี่ยหลายคนที่สมัครมาดูรายการของเราเนี่ยเขากรอกข้อมูลมาด้วยครับว่าเขามีความสามารถพิเศษอะไรซ่อนอยู่นะครับเราก็เลยตั้งใจทำช่วงนี้ขึ้นมาครับชื่อช่วงว่าปังหรือพังเดี๋ยววูดี้จะเรียกเขาออกมาแสดงความสามารถพิเศษให้ทุกคนทั้งประเทศได้ดูกันนะครับและคนแรกที่จะออกมาคือยายนวลพันธ์เสรีวัฒน์ลงมาเลยครับสวัสดีคุณยายคิดถึงหนูมากเลยสวัสดีครับคุณยายโอ้ยรักมากเลยโอ้ยชื่นใจมากเลยดีใจมากเลยขึ้นชายกระทะมีตั้ง5-6ใบอะไรนะครับหนูไม่ได้ทำอีกกระทะหนูไม่ได้ทำนะครับกระทะเลิกขายแล้วป้าโอ้ป้าอยากได้กระทะเหรอครับป้าอยากได้กระทะใช่ไหมป้าป้าคิดว่าป้าจะได้กระทะหรือเปล่าครับวันนี้ผมเลิกขายแล้วป้าทำไงดีอ่ะป้าโอ้ไปดูในทิกตอกก็เจอหนูนะเหรอครับก็ตามในเฟซบุ๊กป้าเล่นทิกตอกด้วยเหรอครับค่ะคุณป้าอายุเท่าไหร่อายุ70ปีค่ะอายุ70ปีนะครับโอ้โหเจ็ดสิบแต่ดูยังแจ๋วเลยนะครับคุณป้านวลพันธ์ครับจริงๆเขาเรียกว่าคุณยายค่ะต้องเป็นคุณยายคุณยายนวลพันธ์นะครับตื่นเต้นไหมครับวันนี้มารายการดูดีตื่นเต้นมากเลยอ่ะแต่ดีใจที่ได้เจอนะครับดูดีผมก็ดีใจที่ได้เจอคุณยายนะครับคุณยายมีความสามารถอะไรครับอ๋อเล่นห่วงฮูลาฮูปค่ะเล่นห่วงฮูลาฮูปครับแบบนี้เหรอครับอ๋อแบบนี้มันเด็กๆเกินไปค่ะธรรมดาค่ะแบบนี้มันเด็กๆเกินไปแล้วคุณยายเล่นแบบไหนครับก็ต้องเล่นใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวนะยายผมไม่แน่ใจว่าเอ๊ะยายทำได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ดูจากความตั้งใจของยายแล้วผมว่าน่าจะวุฒิว่าน่าจะปังนะครับทุกคนว่าไงครับปังทั้งห้องส่งเลยครับโอ้โหเชื่อมั่นในยายมากเลยนะครับมาดูพร้อมๆกันเลยครับว่ายายนนท์พันธ์กับฮูลาฮูปยักษ์จะปังหรือพังเชิญเลยครับปังมากนี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าอายุ70จะแข็งแรงขนาดนี้เก่งมากๆคือฝึกนานไหมครับคุณยายก็นานค่ะเพราะว่าต้องออกกำลังกายทุกวันค่ะเพื่อกล้ามเนื้อขาจะได้แข็งแรงค่ะเล่นมากี่ปีแล้วครับฮูลาฮูปเนี่ยก็น่าจะเป็น10ปีค่ะโอ้โหปังมากเลยนะครับเดี๋ยวให้คุณยายไปรอตรงนั้นแป๊บนึงนะครับยายรอตรงนี้นิดนึงเอาฮูลาฮูปไปด้วยนะครับคนต่อมาคนที่2เดี๋ยวเรามาดูกันว่านะฮะเขาจะปังหรือว่าพังขอต้อนรับนะครับคุณวิทย์วิทยาหมกประโคนลงมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับครับพี่วิทย์มีความสามารถอะไรครับพี่วิทย์โหนบาครับก็จะโหนบานิ้วเดียวครับโหนบานิ้วเดียวครับทีมงานส่งมาสับหลอกแน่นอนนะครับทุกคนว่าไงครับวูดี้ว่าพังครับนี่มีพังด้วยนะครับมีพังด้วยมีปังด้วยนะครับโชว์ให้เราดูเลยครับพี่วิทย์ครับเห็นไหมครับว่าคนดูของวูดี้ปังไม่ไหวจริงๆนะครับทั้งคุณยายแล้วก็พี่วิทย์ด้วยนะครับบอกเลยว่าความสามารถปังขนาดนี้เอาไปเลยครับทีวีจอยักษ์คนละหนึ่งเครื่องจากซิงเกอร์